ตอนนี้เราอยู่แพขนานยนต์นะครับข้ามเขื่อนศรีนครินทร์โชคสมบูรณ์ตรงนี้ก็คนขับแพก็อยู่ด้านบนนะครับเป็นการล่นระยะทางของที่จะไปอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีครับผมจะเดินทางกลับอำเภอบ้านไร่อุทัยธานีส่วนของคนขับเรือก็จะมีทั้ง2ด้านครับผมด้านฝั่งนี้ก็คือด้านเป็นฝั่งขับไปฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่สลับเดินกลับดันกลับมาจากทางโน้นครับตัวนี้แพก็กำลังเคลื่อนตัวในแพนี่มีห้องน้ำด้วยนะครับนี่แยกห้องน้ำชายหญิงสุขาในระหว่างที่ปวดท้องนะครับข้ามฟากก็สามารถเข้าห้องน้ำได้ระเบียบข้อปฏิบัติรถสิบล้อขณะข้ามแพขนานยนต์มีข้อห้ามนะครับแป๊บเดียวครับออกมาจากนอกฝั่งแล้วบรรยากาศครับข้ามเขื่อนศรีนครินทร์ครับข้ามไปยังอำเภอศรีสวัสดิ์เห็นปุ่นข้างบนไหมครับน่าจะเป็นสายไฟนะครับมันข้ามเขื่อนเป็นการล่นระยะทางของการขับรถน่าจะประมาณสักเกือบ20กิโลแล้วครับผมว่าค่าเรือข้ามนะครับ60บาทแต่ถ้าขับรถปุ๊บนี่นู่นครับต้องขับไปยันนู่นแล้วครับเลาะเขาไปเรื่อยๆเพื่อที่จะมาร่วมกับตรงนี้อันนี้เราก็จะถึงแล้วครับซื้อเวลาครับผม60บาทตัวนี้เขาก็จะปิดไว้ก่อนครับค่อยๆ ออกไปทีละคันนั่นนะครับตรงทางขึ้นแต่นี้ก็สำหรับใครที่จะร่วมทำบุญนะครับวัดองค์สิบอำเภอศรีสวัสดิ์ชิวๆเย็นๆครับแพก็ค่อยๆเอื่อยๆไปเย็นสบายครับในน้ำนี้ตอนนี้เราก็มาเตรียมพร้อมอยู่ในรถครับแพก็จะเข้าเทียบท่าบางทีตอนจังหวะที่ก่อนจะถึงนี้ผมว่าเรือฝั่งนี้ก็น่าจะติดเครื่องดันไว้หรือว่ามันมีเบรกไหมครับเรือเนี่ยตอนนี้เรือได้ถึงท่าแล้วนะครับรถก็พร้อมที่จะข้ามไปทยอยไปทีละคัน
ามไปทีละคันครับแล้วก็คันดำเนี่ยขึ้นมาจากทางนี้ก็อู้นี่คือบรรยากาศครับสวยงามครับบรรยากาศยามเช้าตัวนี้ก็น่าจะเป็นแพอาหารครับแพร้านอาหารปู่ย่าตายายรอดูหลักกิโลเมตรนะครับว่าอำเภอศรีสวัสดิ์จะประมาณกี่กิโลครับ